สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์นะครับอยู่กับคุณแฟลกประภาภูมิเอี่ยมสมนะครับเราสองคนจะมาชวนกันคุยเกี่ยวกับหนังเรื่อง I Care A Lot นะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูหนังอาจจะต้องเตือนก่อนเลยว่าในเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันอาจจะมีสปอยเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวไว้นะครับขออนุญาตเริ่มจากการให้เรื่องย่อก่อนก็ละกันนะครับI Care A Lot เป็นหนังที่ออกมาออกอากาศทางช่อNetflix นะฮะปี2020นะฮะโดยผู้กำกับเจเบล็กสันนะฮะเป็นเรื่องราวของคู่รักหญิงรักเพศเดียวกัน2คนในเมืองแมสซาชูเซตส์นะครับแล้วก็คนหนึ่งเนี่ยประกอบอาชีพคือทำมาหากินด้วยการหลอกคนอื่นนะฮะดูแลคนสูงวัยเป็นทนายความเป็นทนายความนะฮะแล้วก็คือเหมือนกับว่าพาเขาไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วก็เอาทรัพย์สินของเขาไปยักยอกขายนั่นนี่นู่นนะฮะแล้วก็วันหนึ่งไปเจอต่อนะฮะไปแบบว่าคือเขาก็จะเล็งแล้วว่าใครเนี่ยเขาจะไปเข้าไปหาเหยื่อคนไหนแล้วปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ปลอมแปลงตัวตนของตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคุณแม่ของอาชญากรเบอร์ใหญ่ก็ทำให้เป็นแบบว่าเรื่องราวนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องเนื้อหากันต่อมันมีคอนเซ็ปต์ของการ์เดียนหรือว่าผู้ดูแลอย่างเงี้ยฮะอยากจะขอคุณแฟลชช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าการ์เดียนนี่คืออะไรคือในสหรัฐเนี่ยเขาจะมีกฎหมายคือเป็นการรองรับว่าคือถ้ามีคนแก่ที่ไม่ได้มีคนดูแลแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่ะไม่อยากให้คนแก่เหล่านี้ป่วยตายไปโดยที่ไม่มีคนดูแลเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ามีใครที่เขาดูว่าเข้าข่ายว่าอาจจะไม่ได้มีคนดูแลหรือครอบครัวดูแลไม่ดีเขาจะมีการแจ้งให้ทนายความอ่ะลองเป็นคนมาดูแลซึ่งก็จะดูแลว่าให้พาคนเนี้ยไปอยู่ที่บ้านพักคนชราให้ไปดูแลเรื่องของการจัดการทรัพย์สินต่างๆทั้งบ้านทั้งเงินฝากอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในอำนาจของทนายความค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นที่คนอเมริกันจำนวนมากนะคะเผชิญคือมันมีการเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆตบทรัพย์อ่ะคือมันก็จะมีทนายหน้าเลือดอะที่จะใช้ไอตัวกฎหมายเนี้ยในการที่ไปเอาทรัพย์สินทุกๆอย่างเนี่ยของคนแก่เนี่ยมาแล้วก็มาจ่ายคือโดยปกติทนายความเขาก็จะจ่ายเงินค่าตัวตัวเองเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะเขาก็จะเอาพวกไอเงินพวกเนี้ยขายออกมาเพื่อที่จะมาจ่ายให้กับค่าตัวตัวเองอันเนี้ยเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นใหญ่ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมอาจจะไปดูสารคดีใน Netflix ก็มีเหมือนกันชื่อว่าDirty Money มันจะมีตอนหนึ่งที่ชื่อว่า The Guardian ครับค่ะคือต้องเล่าว่ามันมีหลายครอบครัวที่ลูกหลานเขามีนะแต่ว่าบางทีพ่อแม่เขาไม่ได้อยากไปอยู่บ้านลูกหรือเขาอยากจะอยู่คนเดียวหรือเขาคือหลายคนน่ะยังสามารถประกอบอาชีพตัวเองได้ปกติร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันทนายความสามารถที่จะไปเอาเหมือนแพทย์หรืออะไรมารับรองว่าอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้นะคนพวกเนี้ยแทบจะไม่มีโอกาสที่จะดีเฟนในชั้นศาลได้เลยคือบางคนเนี่ยอาจจะคือท่านดูในหนังก็จะเห็นว่าหมออ่ะเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยมีสัญญาณว่าอาจจะเป็นอัลไซเมอร์นะอะไรที่มันเล็กน้อยๆอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได้เขาอาจจะแค่มีสัญญาณนิดเดียวแล้วเขาอาจจะบางคนมีลูกมีหลานดูแลอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเมื่อแพทย์วินิจฉัยแบบนั้นแล้วไปถึงมือทนายส่งให้ศาลแล้วก็ผู้พิพากษาตัดสินแล้วว่าคนนี้ต้องไปอยู่ในการความดูแลของทนายความอ่ะก็คือครอบครัวแทบจะไม่มีสิทธิ์คือถ้าแต่งทนายมาสู้อ่ะก็ยากเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะทนายความที่
ทำเรื่องการเดียนชิพแบบก็มันจะเป็นทนายที่ค่อนข้างเก่งแบบคือเคี่ยวแล้วก็ค่าตัวสูงคือจริงๆแล้วส่วนตัวแอบคิดว่าหนังเรื่องนี้คือเข้ากับบริบทสังคมอเมริกันมากเพราะว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยก็คือภายในปีคศ2030เนี่ยสังคมอเมริกันจะเป็นสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบนะฮะแล้วเรื่องนี้ก็นำบริบทของสังคมว่าเนี่ยปัญหาที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้คือส่วนตัวเนี่ยชอบชื่อเรื่องอันนี้แบบว่าบอกความคิดส่วนตัวก่อนที่จะโยนมาให้คุณแฟลกว่าสนใจเรื่องอะไรนะฮะก็คือชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ I care a lot นะฮะมันก็คือพอเรานึกถึงภาพว่าคนที่เป็น caretaker เป็นผู้ดูแลผู้อื่นเนี่ยส่วนมากเรานึกถึงก็คือเพศก็คือผู้หญิงนะฮะแล้วกลายเป็นว่าเรื่องนี้เอาความเป็นผู้หญิงอะมาให้เห็นว่าเฮ้ยเขาใช้อันนี้เป็นเครื่องมือในการคือแต่ก่อนเราพูดถึงผู้หญิงที่ต้องคอยดูแลคนอื่นเนี่ยมันเป็นงานที่แบบว่าเขาถูกกดแต่ว่าเรื่องนี้คือใช้การดูแลพวกนี้เป็นอาวุธอย่างตัวละครเอกที่เป็นทนายผู้หญิงนะฮะแล้วสำหรับคุณแฟลกเองเนี่ยคิดว่าความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับผมคือถ้าพูดถึงเรื่องเพศก่อนก็เอาคืออันเนี้ยก็น่าสนใจในแง่ที่ว่าคือตัวผู้พิพากษาเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบว่าเออเนี่ยรับนางเอกเขาชื่อมาล่ามารับคนเนี้ยไปดูแลอีกคนนึงนะเออแบบดูเป็นความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นภาระที่เธอต้องรับนะคือจริงๆแล้วเธอเป็นคนแบบว่าน่าสงสารเป็นคนที่ดีคนที่แบบดูแลผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะใจเห็นชัดก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันใช้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยในที่นี้นางเอกอ่ะใช้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละในการหาเหยื่อใช่คืออันนี้ขอแทรกนิดนึงเราก็มีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คือผู้หญิงทำงานดูแลคนอื่นเนี่ยไม่ได้ค่าตอบแทนมันเหมือนกับว่าทำด้วยความรักนั่นนี่นู่นแต่ในหนังเรื่องนี้คือแบบว่าผู้หญิงดูแลนี่คือฉันเอาเงินจ้าฉันเอาเงินจ้าคิดเป็นชั่วโมงขอโทษทีต่อเลยค่ะแล้วก็คือเท่าที่เราเห็นในช่วงหลังๆอ่ะมันมีความพยายามที่จะทำหนังที่ผู้หญิงสามารถที่จะเป็นคนเลวได้เป็นสามารถที่จะเป็นอาชญากรได้คือโดยปกติอ่ะคือการเป็นอาชญากรหรืออะไรแบบพวกการจะโจรกรรมการจะตบทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นพวกโอเชียนทั้งหลายอ่ะมันก็คือเป็นหนังของผู้ชายแล้วก็ทำออกมาดูเท่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆมันเริ่มมีความเอาผู้หญิงอ่ะมาเล่นบทบาทนี้แทนแต่ก็นะอันนี้เป็นข้อสังเกตซึ่งเราไม่สามารถหาคำอธิบายได้ว่ามันจะมีความเควียร์บางอย่างมันจะใส่ความเควียร์บางอย่างในหนังเหล่านี้คือมันจะเป็นผู้หญิงแต่มันจะมีบางคนหรือว่าบางคาแรคเตอร์หรืออย่างอันนี้คือตัวหลักเลยที่เขาเป็นเลสเบี้ยนเราก็เลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นการพยายามจะแอดทั้งเรื่องของเฟมินิสต์เข้าไปพร้อมๆกับเรื่องของการบอกว่าฉันอินคลูดคาแรคเตอร์ที่เป็น LGBT เข้ามาด้วยหรือว่ามันอันนี้เราไม่มั่นใจในบริบทของฝรั่งนะว่าจริงๆแล้วตัวเลสเบี้ยนเนี่ยมันมีภาพลักษณ์อะไรหรือเปล่าในแง่ที่ว่าดูเป็นคนที่จะสตรองกว่าผู้หญิงที่เป็นสเตรทหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะครับคือเมื่อกี้ที่คุณแฟลกบอกว่าอย่างหนังพวกนี้เราจะเห็นว่าบทบาทของอาชญากรเนี่ยจะเป็นของผู้ชายแอบคิดถึงเรื่อง Ocean 8นิดหนึ่งที่แซนดรา เล่นแล้วมันมีเคมีระหว่างตัวละครเอก2คนนะเราแอบจิ้นคู่นั้น อยู่แต่ว่ามันไม่ชัดเจนแต่ว่าพอมาในเรื่องเนี้ยนะฮะเรื่อง I Care A Lot เนี่ยคือมันกลายเป็นว่าผู้หญิงที่เป็นรักเพศเดียวกันนะมันมีเคมีแล้วเป็นพาร์ทเนอร์อินครามก็คือใช่เป็นพาร์ทเนอร์อินครามใช่คือแบบว่าร่วมหัวกันแบบว่าประกอบอาชญากรรมเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวหลังเบรกเราจะมาคุยกันต่อว่ามันมีอะไรอีกในหนังเรื่องนี้ที่ให้เรามาสุมหัวคุยกันพักสักครู่ครับ
กลับมาคุยกันต่อนะครับกับผมและคุณแฟลกนะฮะที่ชวนคุยเรื่องหนังI Care A Lot เมื่อกี้หลังเบรกแรกเนี่ยเราติดอยู่ที่เรื่องเพศนะฮะขอต่ออีกสักนิดหนึ่งนะฮะว่าส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้ว่าแฮปปี้กับการนำเสนอเรื่องเพศสภาวะในเรื่องนี้มันมีประเด็นที่แบบว่ากวนใจอยู่นิดหนึ่งนะฮะอย่างเรื่องนี้คือบทจะให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาต่อกรกับอำนาจอะไรพวกนี้ก็ให้ตัวร้ายอะครับที่เป็นพี่ใหญ่ของอาชญากรตัวใหญ่เนี่ยนะฮะเขานำเสนอว่าเป็นผู้ชายเป็นคนแคระนะฮะแล้วก็สู้กันแทบเป็นแทบตายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือฝั่งหนึ่งใช่นะฮะอันนี้ spoiler alert นะฮะก็คือผู้หญิงรักเพศเดียวกันกับผู้ชายที่เป็นคนแคระเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าชายขอบทั้งคู่เข้าใจกันและกันดีว่าเฮ้ยชีวิตเธอจะต้องต่อสู้อะไรกันมาบ้างคือตีกันมาทั้งเรื่องแต่ตอนท้ายเนี่ยฉันเข้าใจเธอเข้าใจฉันอันเนี้ยเราแอบถ้าเราทำงานร่วมกันชีวิตก็จะสบายเราก็เข้าใจแหละว่าเขาจะพยายามนำเสนอว่าคนกลุ่มน้อยควรจะอยู่ด้วยกันนะฮะแอบขายของนิดนึงนะฮะรายการหมายเหตุประเภทไทยกลับไปดูเทปทฤษฎีคลิปกับคุยได้นะฮะทีนี้ของคุณแฟลกเองเนี่ยดูเรื่องประเด็นเรื่องเพศเนี่ยมีอะไรที่แบบขัดใจบ้างไหมจริงๆขัดใจไม่เยอะขัดใจเรื่องเดียวคือบทสนทนามันไม่ต้องชัดเจนขนาดนั้นก็ได้มันจะมีคำพูดประมาณบอกว่าเธอรู้ไหมว่ามีผู้ชายกี่คนอะมาขู่ฉันมีเป็นร้อยคนนั่นแหละแต่ว่ามีแค่2คนนั่นแหละที่ทำจริงๆหรือมันจะมีไอ้ไดอะล็อกอะไรแบบเนี้ยแบบประมาณว่าฉันน่ะถูกผู้ชายขู่มาฉันถูกอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้ไหมว่าฉันต่อสู้มายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น very typical dialogue ที่เรารู้สึกว่าจริงๆอะไม่ต้องใส่ก็ได้นะจริงๆถ้าไม่ใส่อะก็ทุกคนก็ยังมองพอมองเห็นได้แหละว่าจะพูดเรื่องเฟมินิสต์นะทีนี้อ่ะรายการหมายเหตุประเภทไทยเรานะฮะเราไม่ได้คุยกันแค่ประเด็นเรื่องเพศเลยนะ เรายังมีประเด็นอื่นๆทีนี้ขอขยับไปเรื่องทุนนิยมนิดหนึ่ง หนังเรื่องนี้มีซับเท็กซ์เรื่องทุนนิยมค่อนข้างหนักอยู่ นะฮะมียังไงบ้างครับคิดว่าจริงๆเรื่องนี้แอทแทกตัวทุนนิยมของสังคมอเมริกันหนักมากคือมันเป็นการบอกว่าคาแรคเตอร์ของคนที่ไม่ไร้ซึ่งจริยธรรมศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มุ่งเอาแต่งเงินเนี่ยทั้งสองคนอ่ะมันมาเจอกันมาต่อสู้กันแล้วสุดท้ายมันก็จับมือกันเพราะว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดมันไม่ใช่ว่าฉันรักเธอรักฉันเราทำงานด้วยกันได้ดีแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันด้วยผลประโยชน์และผลประโยชน์เท่านั้นแหละที่จะชนะมันเป็นการบอกว่าทุนนิยมอ่ะมันชนะในโลกของสองคนนี้นะแล้วความที่มันชนะเนี่ยคือเราจะเห็นว่าการเล่าเรื่องเนี้ยมันจะเปิดและก็จบด้วยกันเป็นเหมือนกับมาล่าเล่าเรื่องชีวิตที่ประสบความสำเร็จของตัวเองในรายการทีวีอ่ะโคชชิ่งเบาๆนิดหน่อยว่าแบบฉันก็แค่ทำนั้นทำนี้ฉันก็แค่แบบมีความเขาเรียกว่าฉันก็แค่ดูแลคนอื่นเท่านั้นเองแล้วฉันก็แบบรวยขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โลกทุนนิยมมาทำกันเยอะในอเมริกาก็เป็นจริงๆในประเทศไทยก็เป็นคือเมื่อมีใครสักคนที่มันรวยอ่ะมันก็จะมีทีวีหรืออะไรต่างๆไปสัมภาษณ์เขาไปคุยกับเขาให้เขาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตความสำเร็จของตัวเองแล้วทุกอย่างมันก็ดูสวยงามก็ดูราบรื่นโอเคเขาอาจจะมีเจอความลำบากอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายมันจะจบด้วยความว่าฉันได้ประสบความสำเร็จมาได้เพราะฉันคิดดีฉันทำดีฉันขยันอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครไปตั้งคำถามว่าไอ้ความสำเร็จของธุรกิจเขาอะจริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าคืออันนี้เราคือกำลังจะบอกว่าสังคมอเมริกันเป็นสังคมที่หนังสือ how to
ป็นเบสเซลเลอร์หนักมากนะฮะเดินเข้าไปตรงไหนก็จะมีแต่แบบว่าหนังสือสอน how to ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะประสบความสำเร็จเรามองแบบนี้ได้ไหมว่าแบบว่าหนังเรื่องนี้กำลังทำหน้าที่วิจารณ์สังคมอเมริกันว่ามองว่าสเต็ปของก้าวที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่พูดกันอยู่เนี่ยพวกไลฟ์โค้ชอะไรต่างๆเนี่ยว่าคือยูทำให้มันเป็นแบบว่าแพทเทิร์นเดียวกันว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้โดยที่ไม่สนใจเบื้องหลังเลยว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างค่ะใช่แล้ว อันเนี้ยมันแอทแทกอีกเรื่องก็คือเรื่องระบบยุติธรรมโอเคคือความคือระบบยุติธรรมมันก็คือมันต้องยึดกฎหมายเป็นหลักใช่ไหมคะซึ่งนางเอกอะเขาเป็นทนายความเขาอยู่กับกฎหมายเขารู้กฎหมายแล้วเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันไม่ผิดกฎหมายเลยแต่ถามว่าถูกไหมอ่ะคือเราในฐานะคนดูอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูกไอ้การที่แบบอยู่ดีก็จะไปตบทรัพย์คนอื่นเขามามันมีอยู่ฉากหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าที่แสดงว่าแบบว่านางเอกคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งว่ายูเล่นผิดเกมใช่อันนี้เล่าให้แบบว่าผู้ชมฟังคือมันจะมีฉากหนึ่งที่เขาคุยกับคุณยายที่เป็นแม่ของมาเฟียรัสเซียเนี่ยคือมันจะมีฉากหนึ่งที่ชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้นะคือมาเฟียเนี่ยเขาก็อยากเอาแม่เขาออกมาใช่ไหมเขาก็เลยสั่งลูกน้องอ่ะให้แบบบุกไปชิงตัวมาจากไอ้โฮมแคร์ซึ่งโฮมแคร์เนี้ยมันก็มีการแบบรักษาความปลอดภัยที่แบบแน่นหนามากอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็คือบุกไปแล้วก็มีเรื่องกันก็ยิงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สุดท้ายก็คือหนีไม่ได้คุณยายเนี่ยหนีไม่ได้แล้วนางเอกเขาก็ไปพูดกับคุณยายหลังจากนั้นบอกว่าเนี่ยนะถ้าจะสู้กันอ่ะให้แต่งทนายมาคุยมาสู้กันในศาลสิแบบสู้กันแบบ fair and square สิแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าจะแบบเอาปืนมายิงกันอะไรอย่างเงี้ยเล่นนอกเกมอย่าเล่นนอกเกมแต่ว่าเรากำลังคิดว่าตัวละครเอกมาล่าเนี่ยพูดแบบนี้ได้เนี่ยคือเพราะว่าเขารู้กฎหมายถูกป่ะคือการที่แบบว่าอีกฝั่งนึงไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องเล่นเกมนี้แต่ว่าอันนี้ขอแบบว่าต่อนิดนึงว่าหนังเนี่ยมันก็ย้อนให้เห็นเพราะว่าตอนหลังที่ตัวมาล่ากับฟรานที่เป็นพาร์ทเนอร์อินครามกันเนี่ยนะฮะจะเอาคืนอีกฝั่งหนึ่งคือไม่ใช่ว่าเป็นฝั่งตั้งรับให้แบบว่าแก๊งอาชญากรเนี่ยแบบว่ามาล่าเขาอย่างเดียวเขาเอาคืนบ้างแล้วมาล่าเองเนี่ยมาล่าคือตัวละครนะฮะนางเอกมีโอกาสที่จะฆ่าเจ้าอาชญากรเนี่ยแต่เขาไม่ทำเขา manipulate ก็คือแบบว่าใช้เลขกลเพื่อดึงเกมกลับเข้ามาในศาลอีกรอบหนึ่งเพราะว่าในเกมที่เขาแบบได้เปรียบอันนี้คุณแฟคิดว่ายังไงใช่ก็คือเนี่ยโดยทั้งเรื่องอ่ะนางเอกอ่ะสู้เนี่ยสู้ด้วยกฎหมายอย่างเดียวเลยคือสมเป็นทนายจริงๆแต่มันก็จะมีฉากหนึ่งที่เราจะเห็นความแบบแซดไทของมันนะว่าคือตอนแรกเขาพูดตลอดว่าให้สู้กันแบบแฟนสแควร์นะแต่มันก็จะมีฉากหนึ่งที่เขาว่าถูกจับตัวไปแล้วเขาก็คุยกันกับมาเฟียเนี่ยแหละว่าจริงๆแล้วทั้งเธอกับฉันก็รู้ว่าการเล่นแบบแฟร์แล้วก็การกลัวเรื่องกลัวคนอื่นกลัวกดกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เธอไม่ไปไหนหรอกเราแอบคิดอีกนิดนึงว่าแบบว่าในหนังเรื่องอื่นนะเมื่อกี้ที่คือในแวดวงศาลความยุติธรรม มันเป็นพื้นที่ของผู้ชายแต่หนังเรื่องนี้มันพยายามจะนำเสนอว่าผู้หญิงเนี่ยมีที่ยืนตรงนั้นด้วยแล้วพอแบบว่ารู้ระบบก็สามารถแบบว่าใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ด้วยหรือเปล่าครับแฟลค่ะก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะค่อนข้างทราบว่าพื้นที่ที่เป็นเรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะในผู้พิพากษาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ของผู้ชายแต่อันเนี้ยในเรื่องเนี้ยมันพยายามจะบอกมากอยู่ตลอดเวลาว่านางเอกอ่ะเขาเข้ามาในพื้นที่ของผู้ชายได้อ่ะเพราะเขาต้องเป็นคนที่กล้าและเขาต้องเป็นคนที่ชนเขาไม่ใช่ว่าแบบจะเหนียมเหนียมเรียบร้อยนะคะมีอะไรกล่าวปิดท้ายอ่ะแบบว่า final note นิดนึงคือ
อันเนี้ยสปอยตอนจบนะคะมากมากๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นพอยต์สำคัญคือเวลาละครไทยบอกว่าเออเนี่ยเราทำเพื่อสะท้อนสังคมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอสะท้อนออกมาแล้วมันไม่ได้บทเรียนอะไรหรือถ้าบทเรียนอะไรเนี่ยมันก็จะออกมาในเชิงศิลธรรมไปเลยแต่เรื่องเนี้ยไม่ได้จบแบบนั้นเรื่องเนี้ยบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้กับตัวละครแบบเนี้ยโอเคเขาให้ความสะใจว่าอืมมันมี justice อะไรบางอย่างในแง่ของวรรณกรรมนะแต่ในแง่ของโลกของความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคือกฎหมายไม่ได้ถูกแก้ทรัพย์สินของมาล่าไม่ได้ถูกยึดไปคือเมียเขาน่าจะแต่งงานกันใช่ไหมเออคือเมียเขาก็จะได้เงินส่วนนี้ไปแล้วสุดท้ายอ่ะมาล่าต่อให้ตายไปอ่ะไอคนที่ฆ่าเขาอ่ะแม่เขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาตัวเขาก็จะติดคุกส่วนตัวมาล่าเองก็คือในบทความที่พูดถึงเรื่องนี้เขาก็จะบอกว่ามาล่าเหมือนเป็นมาทายอ่ะเป็นเหมือนวีรสตรีของโลกทุนนิยมว่าฉันเนี่ยประสบความสำเร็จมาได้จนกระทั่งสุดท้ายแล้วอ่ะพอชีวิตฉันรุ่งโรจน์มากๆฉันน่ะถูกฆ่าตายด้วยคนบ้าคนหนึ่งคนหนึ่งก็วันนี้ขอบคุณคุณแฟลกประภาภูมิมากเลยนะครับแบบว่ามาคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ท่านผู้ชมลองไปดูนะฮะถ้าสนใจประเด็นนี้เราสองคนเอนจอยการดูหนังเรื่องนี้มากเพราะว่ามีประเด็นให้ขบคิดเยอะแยะมากมายเลยนะฮะลองไปดูแล้วคิดเห็นอย่างไรมาแลกเปลี่ยนพวกเราได้นะฮะทิ้งคอมเมนต์อะไรต่างๆไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็พบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับทุกวันอาทิตย์วันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ